ื่ออะไรเราเนี่ยน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวเสิร์ฟบนแท่งอย่างนี้เลยข้อหมูทอดเกลือดูทอดดีนะนี่ดูนุ่มๆอันนี้เรียกว่าไก่ทอดเบรกแตกนะครับแกะออกมากลิ่นหอมมากกลิ่นกุ้งออกมาเลยครับกลิ่นมาเลยค่ะกลิ่นกุ้งมาเลยนะสูตรเจ็ดคือน้ำปลาร้าและน้ำไม่ดองตัวไหนไม่ดองไม่มีไม่ดองไปดูก่อนนะครับเมนูที่ต้องสั่งทุกคนน้ำมะพร้าวอ่อนกุ้งสดนะแต่ก็ประมาณสื่อไปเกือบ20คนอ่ะตัวโลเนี่ยประมาณ10ประมาณ6ถึง7คน6ถึง7ตัวโลคนแนะนำ เห็นแล้วก็ยิ้มเลยครับยิ้มแบบปากมาเลยอ่ะตัวนี้จะอยู่ที่จานละ490 4,500 เลย1กิโลใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ปลากระพงอันนี้ชื่อปลากระพงลุยสวนนะครับเขาบอกปลากระพงที่ใช้คือไซส์1กิโลครับอะไรน้ำหวานตามอะไรนะจุดเด่นของส้มตำแถวภาษีนะคะจะเป็นเปรี้ยวน้ำหวานตามค่ะเดี๋ยวต้องไปชิมนะครับเขาบอกแล้วเดี๋ยวเราถ่ายปลากระพงครับเอานี่ส้มตำอยู่ข้างบนใช่ค่ะนี่ครับบอกเปรี้ยวน้ำหวานตามครับไม่ช้านะครับช้าครับโอเคเดี๋ยวผมพอแล้วพอแล้วถ้าอยากจะไปจองให้เห็นเลยนะครับว่าเนื้อปลาเป็นยังไงดูชัดๆเลยนะครับเข้ามาอย่างนี้ก็คือความของให้เราเลยราคา 1,250 บาทครับจานนี้ไว้ปลาร้าของปีไม่เก่งเท่าไหร่เรามาดูคือหวยกะทิก็เป็นกะทิเลยนะครับสลัดร้อยแก้วก็คือสลัดร้อยแก้วนะมันไม่ใช่ลูกตาลเมื่อยเรากินต้องลาดอย่างนี้เหรอครับโอ้โหคุณฟ้ามันคือน้ำเครื่องเลยครับเดือน5ด้วยแล้วเก็บตอนเที่ยงคืนโอ้ยข้างในมันกล้วยนี่นะเฮ้ยมันคือกล้วยนะกล้วยทอดนี่เองพระเจ้าช่วย